เชิญครับเชิญทางนี้นะครับนี่นายยืนเกะกะขวางทางได้ถอดเลยนะขอโทษครับคุณเลขาตีเธอจะไปว่าเขาทำไมนี่คุณไปกินข้าวด้วยกันไหมคะนี่ใหญ่แอนเขาแน่ใจเหรอว่าจะชวนรปภนี่ไปกินข้าวของเราว่าพอดีผมซื้อมื้อเที่ยงมาแล้วนะครับงั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันซื้อของหวานมาค่ะครับฉันเอาทิชชู่มาให้วันนี้อากาศร้อนน่าดูรับขอบคุณมากเลยครับคุณดีกับผมมากเลยนี่ผู้จัดการเรียกเรามานะนี่ไปกันเถอะนี่ไอแอร์ท่านผู้จัดการบอกว่าพรุ่งนี้ท่านประธานจะเข้ามาฉันเนี่ยอยากรู้บ้างว่าจะหล่อขนาดไหนนี่ไอแอร์แกอย่าบอกนะว่าแกชอบไปตาลปภนั่นอะไม่ได้นะอย่างพวกเราอะต้องเป็นพี่แจ็คเท่านั้นแต่เขาก็เป็นคนดีนะซีอุ้ยแล้วแต่แกเถอะถ้าจะเลือกรปภนั่นอะส่วนฉันอะจะเป็นรอท่านประธานเองสวัสดีครับผมคิวศรีธัญญาให้คุณครับนี่คุณทำอะไรอ่ะนั่นมันเสื้อผู้จัดการเขานะคุณเอามาใส่ได้ไงเสื้อตัวนี้เหรอผมเห็นมันสวยดีผมก็เลยมาลองใส่แค่นั้นเองถอดแล้วก็วางที่เดิมเลยนะไม่เห็นจะสวยเลยนี่ไงพวกแกคนจากสำนักงานใหญ่ที่ฉันเล่าให้ฟังนี่พวกคุณจะนินทาใครให้น้อยๆหน่อยนะผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณคนจากสำนักงานใหญ่มาทำงานได้ไงก็ไม่รู้ไม่เห็นมีความสามารถตรงไหนเลยถ้าคุณรู้ได้ไงว่าผมมีความสามารถความสามารถอะไรของนายคิดเหรอความสามารถแค่นี้จะสู้กับเลขาซีได้เดี๋ยวก่อนนัดกันก่อนดิมันจะไปยากอะไรพวกคุณพอเลยช่องผมเสียหมดรู้แล้วนะไปดีกว่าฉันว่านะคนจากสำนักงานใหญ่มีอะไรไม่ชอบมาพากลรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องจัดการยังไงคราวนี้แหละฉันจะเอาคลิปส่งให้ผู้จัดการดูดูสิว่าผู้จัดการจะว่ายังไง แน่ผู้จัดการคะฉันมีอะไรมาให้ดูค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอใช่ค่ะวิตัวนี้สวยมากเลยจ้าซื้อเลยไปยืนสำนึกผิดที่หน้าบริษัทเดี๋ยวนี้ค่ะผู้จัดการไปเลยนี่พวกเราจะเอายังไงกันดีอ่ะคืนไปแบบเนี้ยพวกเราต้องแย่หน้าเลยอ่ะเนี่ยคนจากสำนักงานใหญ่เริ่มจะล้ำเส้นมากเกินไปแล้วเลขาซีมีแผนอะไรไหมมีอยู่แล้วคุณคิวคะเย็นนี้พวกเราไปกินข้าวด้วยกันไหมคะไปดิไปผู้จัดการนี่เนี่ยนะคุณว่าไหมน่ารำคาญที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาเลยผู้จัดการคะเรามีอะไรให้ผู้จัดการดูด้วยค่ะ
ันไม่คิดเลยนะว่าพวกคุณจะทำแบบนี้ฉันจะหักเงินเดือนพวกเธอผมไม่คนมาจากสำนักงานใหญ่วันนี้ผมจะให้ทุกคนทำโอทีเพื่อจะได้ส่งงานให้ทันลูกค้าถ้าใครทำงานผมจะมีโบนัสให้แต่ถ้าใครไม่ทำงานผมจะให้ท่านประธานเซ็นใบลาออกนี่พวกแกฉันว่าที่พวกเราได้ทำโอทีอ่ะน่าจะเป็นเพราะสำนักงานใหญ่โยนงานมาแน่เลยจริงจริงแกที่โยนโเวลาทำงานมาแอบนอนหลับแบบนี้มันต้องเจอจีโดนฉันแน่คุณคิวคุณคิวนี่มันที่บริษัทนะไม่ใช่สนามเด็กเล่นผู้จัดการคือว่าผมไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะฉันจะไปบอกท่านประธานว่าคุณทำอะไรไว้บ้างคุณคิวเห็นว่าโดนผู้จัดการด่าชุดใหญ่เลยเหรอคะใช่แถมผู้จัดการยังจะบอกท่านประธานด้วยนะระวังนะเดี๋ยวจะโดนไล่ออกไปดูตัวรู้ได้ไงวะเราโดนผู้จัดการว่าพี่ทุกคนช่วงนี้มีออเดอร์เยอะขึ้นมานะฝากทุกคนดูแลด้วยได้ค่ะผู้จัดการพวกเราจะทำให้เต็มที่เลยค่ะงั้นผมขอตัวนะครับพวกแกแล้วงานออเดอร์ของลูกค้าใครเสร็จแล้วบ้างอะยังเลยแกขนาดทำทั้งวันแล้วเนี่ยของฉันก็อาการเดียวกันเลยแกฉันคิดอะไรออกแหละผู้จัดการครับวันนี้เหมือนจะออกไปดูงานให้ลูกค้าหน่อยยังไงเย็นๆผมจะกลับวันนี้ฉันขอดูงานหน่อยเสร็จกันหรือยังเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะหัวหน้าเป็นของพวกเราสักนี่พวกเธอทำงานนี้กันจริงๆหรอใช่ค่ะไปยืนสำนึกผิดที่หลังบริษัทเดียวนี้เป็นแบบนี้ได้ไงเนี่ยอากาศดีจริงๆเลยโว้ยนี่นาวคืนพวกเราเหรอคุณไม่ได้แดกผมหรอก